ผู้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์นะคะได้เดินทางทำกิจกรรมชายแดนจันทบุรีชมสวนลำไยพืชเศรษฐกิจของโป่งน้ำร้อนและเที่ยวชมกิจการการค้าชายแดนค่ะเช้าวันนี้ที่สวนสัมพันธ์หมู่ที่8บ้านเขาตะแบกตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีคณะกองประกวดมิสทีนไทยแลนด์นำคณะสาวงามผู้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมโดยมีนายอำนาจจันทรสเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จเรื่องลำไยกลุ่มแรกของจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะสตรีอาสาให้การต้อนรับพร้อมสาธิตการผลิตลำไยนอกฤดูจากนั้นได้เดินทางเข้าชมกิจการการค้าชายแดน AEC ที่ตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตโดยมีดร. อีซิวุฒิตั้งเกียรตินายกสมาคมการค้ากับท่องเที่ยวชายแดนจันทบุรีกล่าวให้การต้อนรับและแนะนำพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลมก่อนรับประทานอาหารสไตล์อาเซียนจากนั้นได้ยังได้ทำกิจกรรมตามที่คณะกองประกวดเตรียมการไว้ตามลำดับก่อนเดินทางกลับที่พักในจันทบุรีสำหรับในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่26ตุลาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปที่ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีผู้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์2014จำนวน50คนจะขึ้นเวทีประชันโฉมเพื่อประกวดขวัญใจชาวจันทบุรีด้วยนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนางรัชนีลอยฟ้านายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีจะเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในตำแหน่งขวัญใจชาวจันทบุรีในครั้งนี้ค่ะ